ครับผมได้มานะครับเรือไฟเบอร์นั่งได้2คนนะเขาไม้ใส่แล้วผมมีมอตึกไกด์นะครับไปลองไปขี่ดูสักรอบดิขับไปแล้วก็เดี๋ยวกดตรงนี้ลงมอตึกไกด์ตรงนี้เดี๋ยวมันลื่นเว้ยมานั่งหลังเลยเออนั่นแหละเอาไปออกไปเลยนี่แล้วกดตรงนั้นลงกดสีแดงลงเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะจอดก่อนนี่ครับจอดแป๊บนึงไปเลยเร่งสุดเลยไปนะครับอันนี้สุดหรือยังระวังนะอย่าไปโค้งกระทันหันนะเออขับมาให้ดูหน่อยขับมาทางนี้หน่อยเออนี่ครับของเล่นใหม่โรงเรียนนี้เอาไปตกโอ้ยดูตรงนี้ครับเพื่อนๆว่าอะไรตัวอะไรครับนี่ปิงควายตัวโคตรเริ่มเลยโอ้โหลงเด่นลงน้ำไปเมื่อกี้แป๊บเดียวนะครับมาเลยนี่ครับมันก็พอเล่นนะไปเลยทีนี้ก็ไปทางนู้นเลยให้ลองเล่นความเร็วให้ดูหน่อยสิมอเตอร์ไกด์นี่30แรงนะครับสุดแล้วมันก็พอขี่ครับเขาทำจากไฟเบอร์การ์ดคล้ายๆกับที่แม็กรถยนต์นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปตกหมอที่อำเภอตกปลาหมอนะครับที่อำเภอเวียงชัยนะครับน้องหลวงเจอปิงเมื่อกี้แล้วสยองโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับโอเคเดี๋ยวมารับเลยเดี๋ยวไปขี่เล่นด้วยกันครับขี่2คนเลยจอดแล้วก็พายมาทดสอบแล้วครับเดี๋ยวให้ผมขึ้นก่อนให้ลุงเด่นขึ้นก่อนครับครับขึ้นเสร็จแล้วก็ถอยใส่เกียร์ถอยครับถอยเต็มพิกัดครับเดินหน้าเต็มสปีดครับก็ใช้ความเร็วพอประมาณกันนะครับจิกัดบ่อตรงนี้ปากกายนะครับสุดยอดเลยเดี๋ยวไปหาหอยเชอรี่ก่อนไหมน้ำตรงนี้น้ำสะอาดมากหอยมันก็สดดีครับมันก็ปลอดสารครับถือว่านั่ง2คนได้พอดีนะครับก็สมคุณภาพสมราคาอยู่ครับก็มีมอเตอร์ไซค์ก็ไปหาตกปลาได้ครับนะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะครับ